เกมแอนดรอยรีวิววันนี้เรานำเสนอเกม Reaper นะเป็นเกมแอคชั่นสนุกสนุกเล่นง่ายไหมก็ง่ายง่ายแต่ง่ายยากก็ยากแล้วก็เป็นเกมลุยด่านต้องจับศัตรูที่อยู่ในด่านให้หมดนะครับก็สามารถที่จะทำฉากได้นะครับแค่นั้นเองนะเล่นไปเรื่อยๆเก็บเงินจับศัตรูแล้วก็จะมีบอสนะครับในบางฉากก็จะมีบอสแล้วก็สามารถที่จะอัพเกรดอาวุธอะไรได้เกมนี้ข้อพิเศษมันคือสามารถใช้คีย์บอร์ดเล่นได้นะครับใช้คีย์บอร์ดใช้จอยเกมเล่นได้นะครับตอนนี้ใช้คีย์บอร์ดมันจะสะดวกกว่าง่ายกว่านะครับก็ถ้าใครมี Android ที่ต่อกับคีย์บอร์ดก็สามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับไอตัวพระเอกของเรามันจะโจมตีอัตโนมัตินะครับถ้าเข้าใกล้ศัตรูกดซ้ายกดซ้าย2ครั้งขวา2ครั้งก็จะเป็นการซึ่งแดชไปนะครับกดสเปซบาร์ก็จะเป็นการกระโดดกดสเปซบาร์2ทีก็จะเป็นการกระโดดแล้วก็โจมตีนะระวังด้วยช็อตบ่อยเลยนะครับปูแตกเนี่ยบางทีใช้งานไปสักพักนึงมันก็จะมีปัญหากับคีย์บอร์ดที่เราใช้อยู่นะครับมันจะนิ่งไปเฉยๆเลยต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเล่นๆไปก็ต้องระวังนิดนึงถ้าใครใช้ปูแตกนะก็จะเสียอารมณ์กันนิดนึงนะครับแต่ก็เป็นเฉพาะบางเครื่องนะบางเครื่องก็ไม่เป็นสามารถสั่งโจมตีเองก็ได้นะเกมนี้ข้อดีมันคือเครื่องสเปคไม่แรงมากก็เล่นได้ครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเกมแอคชั่นที่สนุกดีเล่นไม่ยากนะครับกำจัดไอ้พวกศัตรูที่มีอาวุธก่อนนะครับมันจะง่ายกว่าไม่มีอะไรก็ไม่รู้วันนี้ตายนะครับ เยอะเกินนะครับเผอิญคีย์บอร์ดไม่ค่อยดีด้วยนะก็ประมาณนี้แหละนะครับเกมเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับก็คือลุยฉากไปเรื่อยๆฆ่าศัตรูเก็บเงินอัพเกรดอาวุธแล้วก็ตีบอสไปเรื่อยๆอันนี้มาฉากหลังๆแล้วมันก็จะยากหน่อยนะครับแล้วก็บวกกับที่ว่านะคีย์บอร์ดชอบด้วยก็เลยฉากนี้ก็เลยจะดูค่อนข้างยากนิดนึงแต่เอาเป็นว่าใครที่ชอบเล่นเกมแอคชั่นผจญภัยอย่างเงี้ยนะครับเกมนี้เหมาะกับคุณเลยนะครับเอาไว้เล่นเพลินๆเล่นฆ่าเวลาหรือว่าเล่นแบบเอามันอะไรก็ได้นะครับสำหรับเกม Android Review วันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับ